สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดเศร้ารับปีใหม่ดับเพิ่ม2รายยอดป่วยใหม่ยังหยุดไม่อยู่กราฟทะยานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยประจำวันที่1มกราคมพบผู้ป่วยรายใหม่279รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,163 รายหายป่วยแล้ว 4,273 รายและเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมเสียชีวิตสะสม63รายนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ป่วยวันนี้ถือเป็นนิวไฮซึ่งกราฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดที่จังหวัดสมุทรสาครโดยพบว่าผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงสมุทรสาคร3รายระยอง2รายชลบุรี1รายสถานบันเทิงสถานที่เสี่ยงอาชีพเสี่ยง16รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค235รายชาวต่างด้าวยังสอบสวนเชิงรุกพบผู้ป่วยอีก16รายทีมสอบสวนโรคกำลังเร่งสอบประวัติและติดตามเพื่อแจ้งพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยส่วนที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงอยากให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดจังหวัดที่มีรายชื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันนี้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมได้แต่ต้องเข้มงวดกับการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าปกติเพื่อร่วมกันลดการระบาดของเชื้อลงสำหรับรายที่62เป็นชายไทยอายุ44ปีมีประวัติอ้วนวันที่20ธันวาคมเที่ยวร้านอาหารกึ่งบาร์ในกรุงเทพวันที่26ธันวาคมมีไข้น้ำมูกวันที่28ธันวาคมเหนื่อยหอบวันที่30ธันวาคมรู้สึกเหนื่อยไปตรวจที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์หายใจเหนื่อยหอบออกซิเจนต่ำส่ง ICU เพื่อใส่ท่อช่วยหายใจทำให้ใช้เวลานานในการใส่ท่อช่วยหายใจเวลา 22:00 น.ผลตรวจพบเชื้อโควิดวันที่31ธันวาคมผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นหายใจล้มเหลวส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาเวลาประมาณ 15:00 น.เสียชีวิตมีผู้เสี่ยงสูงในครอบครัว7คนในโรงพยาบาล6คนรายที่63เป็นชายไทยอายุ70ปีที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นผู้ป่วยที่เคยรายงานแล้วลักลอบเดินทางเข้าประเทศเมื่อวันที่29พฤศจิกายนมีลูกเขยดูแลวันที่2ธันวาคมลูกสาวกลับมาจากกรุงเทพดูแลวันที่4ธันวาคมเหนื่อยเรียกรถโรงพยาบาลเอกชนมารับไม่ดีขึ้นส่งโรงพยาบาลรัฐวันที่31ธันวาคมรักษาโควิดครบแล้วแต่ปอดอักเสบระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเสียชีวิตเวลา22:00 น.ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ